ประเทศไทยเราขึ้นชื่อเรื่องของศาสตร์การนวดการทำสปาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งวิธีการแล้วก็สูตรที่แตกต่างให้เลือกใช้หลากหลายด้วยหนึ่งในของดีวันนี้ครับที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกันเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยด้วยซ้ำนะครับคือการรมควันสมุนไพรบนใบหน้าเพื่อบำบัดภูมิแพ้ไซนัสนะครับนี่เป็นศาสตร์โบราณของมาเลเซียมาผสมผสานกับศาสตร์การนวดแผนไทยอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับการรมควันสมุนไพรทั่วใบหน้าแบบนี้ครับเป็นศาสตร์โบราณภูมิปัญญาพื้นบ้านของประเทศมาเลเซียครับผสมผสานกับศาสตร์การนวดแผนไทยเป็นการทำสปาเรสดงหรือว่าสตูเวซึ่งเป็นภาษามาเลเซียครับโดยใช้ควันเทียนสมุนไพรมารมบนใบหน้าแบบนี้เพื่อเอาไว้บำบัดอาการภูมิแพ้ไซนัสหรือว่าอาการคันบริเวณใบหน้าตาหูจมูกในการกำจัดตัวไรฝุ่นที่อยู่ตามรูขุมขนด้วยซึ่งหากมีเป็นจำนวนมากครับก็เป็นบ่อเกิดของอาการภูมิแพ้แล้วก็รุนแรงจนอาจขยายผลไปสู่การเป็นไซนัสได้โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีอาการนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างแมวแล้วก็สุนัขรวมไปถึงการหมักหมมของสภาพที่นอนแล้วก็โซฟาที่มีตัวไรฝุ่นอยู่นายเจบือราเฮมดอเลาะหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามของอาจารย์เฮงนะครับอายุ61ปีแล้วเป็นผู้ที่สืบทอดศาสตร์นี้อยู่ที่ซอย4ถนนประชาวิวัฒน์ตำบลสุงไหงโกลกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่าการรมควันบนใบหน้าเนี่ยมีด้วยกัน4ขั้นตอนก็คือการรมควันเทียนสมุนไพรก็ทำความสะอาดบนใบหน้าแล้วก็ขัดนวดหน้าและการนวดศีรษะคอบ่าไหล่ใช้เวลาทำ1คนประมาณสัก 20-30 นาทีครับส่วนเทียนที่ใช้เนี่ยก็เป็นเทียนสำเร็จรูปที่ซื้อมาจากที่มาเลเซียนำเข้ามาครับสมุนไพรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรจำเพาะพื้นบ้านแบบโบราณนะครับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของตัวอย่างสมุนไพรได้ส่วนกรรมวิธีก็คือใช้ผ้าขาวบางชุบเทียนผสมสมุนไพรตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาม้วนเป็นรูปทรงกรวยครับจุดไฟที่ด้านบนของเทียนที่เป็นรูปกรวยอยู่แล้วก็วางจุดต่างๆบนใบหน้าทั้งรูหูแล้วก็ไรผมด้วยให้ควันเนี่ยไหลลงข้างล่างผ่านตัวยาสมุนไพรทำอย่างนี้จนกว่าเทียนจะหมด1เล่มนะครับจากนั้นก็ใช้สำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดคราบเทียนบนใบหน้าแล้วก็ลงครีมขัดแล้วก็บำรุงผิวบนใบหน้าให้ทั่วเพื่อกำจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วลดจำนวนของไรฝุ่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนวดแผนไทยคือนวดเส้นบริเวณคอบ่าไหล่ให้เกิดการผ่อนคลายครับการนวดนะครับเราจะเน้นในเรื่องของเส้นบ่าไหล่เส้นบ่าไหล่แล้วก็เส้นคอแล้วก็ในเรื่องของต้นคอตัวนี้คือต้องคลายให้ได้นี่คือสปาเรสดงที่เราทำก็ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากคุณพ่อนะฮะเคยเป็นหมอบ้านแล้วก็ไม่ได้เรียนนะฮะแต่ใช้ลักษณะของการใช้อันกุรอานในการบำบัดในการนวดจุดนั้นก็อันนี้คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจเป้าหมายแรกที่ตั้งใจหรือว่าอิสลามว่าอย่างนี้ว่าเนียตคือความตั้งใจก็คือการช่วยรักษาให้เขาเราไม่ได้มองว่าเราจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่อันนั้นคือเป็นเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าจะให้กับเราอัลเลาะห์จะให้เราทีนี้สำหรับคนสนใจจะเข้าบำบัดอาการภูมิแพ้หรือว่าไซนัสนะครับติดต่อล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944686827นะครับคิดค่าบริการเพียง300บาทหรือว่ามีที่สาขาในพื้นที่ของอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสแล้วก็สาขาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีด้วยครับอาจารย์เฮงเนี่ยบอกว่าถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้ศาสตร์แบบนี้เหมือนกันนะครับการรมควันบนใบหน้าด้วยสูตรสมุนไพรแบบนี้อาจารย์ก็ยินดีสอนให้ด้วยครับเพราะว่าอยากจะให้คนไทยมีวิชาชีพศาสตร์แบบนี้เอาไว้ทำอาชีพกันได้ครับ